สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตียังอยู่ในเรื่องของการไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วคุณรตีเล่าให้ฟังแล้วว่าคุณรตีไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะไปเห็นไปพบไปเจออะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะและในวันนี้คุณรตีจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณรตีไปพบไปเจอเรื่องตื่นเต้นอะไรแล้วก็การไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไปเที่ยวได้ยังไงใช้ภาษาอะไรแล้วคุณรตีต้องขอวีซ่าไหมทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคุณรตีเล่าให้ฟังค่ะการที่คุณรตีไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นี่นะคะถามว่าคุณรตีต้องขอวีซ่าไหมนะคะคุณรตีตอบว่าไม่ต้องขอค่ะเพราะว่าคุณรตีมีวีซ่าที่เป็นวีซ่าครอบครัวของผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็ประเทศฮอลแลนด์หรือประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นเพราะฉะนั้นวีซ่าที่คุณรตีมีนี่นะคะสามารถท่องเที่ยวไปได้หมดในประเทศกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดนะคะโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วถามว่าถ้ามาเที่ยวล่ะถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยวมาสมมุติว่าจะมาเที่ยวประเทศเยอรมนีขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมนีที่ประเทศไทยแล้วได้วีซ่าเข้าประเทศเยอรมนีแล้วนะคะคือวีซ่าที่เขาให้เนี่ยเราเรียกว่าวีซ่าเชงเก้นนะคะไม่ว่าจะไปขอวีซ่าของประเทศอะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นนี้เขาจะสแตมป์มาว่าเชงเก้นวีซ่านะคะนั่นแหละค่ะเราสามารถใช้วีซ่าตัวนี้เที่ยวในประเทศอะไรก็ได้ที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกนะคะเอาเข้าใจง่ายๆว่าสมมุติว่าได้วีซ่าเชงเก้นเข้ามาเที่ยวประเทศเยอรมนีอยากไปเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ไปได้ไหมไปได้ค่ะฝรั่งเศสออสเตรียฮังการีอะไรได้หมดค่ะในกลุ่มนี้กลุ่มเชงเก้นนี้นะคะเขาจะมีอยู่ประมาณเกือบ20ประเทศเดี๋ยวคุณรตีจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมก่อนนะคะก็สรุปว่าใครที่มีวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าที่ผู้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีหรือประเทศอะไรก็ตามที่อยู่ในกลุ่มยุโรปกลุ่มเชงเก้นนี้นะคะก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวหากันและกันได้นะคะเรื่องวีซ่าผ่านไปแล้วนะคะว่าเราเดินทางได้ยังไงมาเรื่องที่2ค่ะเรื่องภาษาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นี่นะคะโดยเฉพาะอัมสเตอร์ดัมเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมากมายหลากหลายนะคะมาจากหลากหลายประเทศหลายชาติหลายภาษานะคะภาษาหลักที่เขาใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราไปเที่ยวฮอลแลนด์ไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเราจะสื่อสารไม่รู้เรื่องนะคะเพราะคนที่นั่นเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะอาจจะมีที่ใช้ภาษาดัชบ้างแต่ก็คือโดยทั่วไปพื้นฐานของคนที่นั่นพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะคะไปที่ไหนร้านไหนไปสถานที่เที่ยวตรงไหนอะไรยังไงก็คือใช้ภาษาอังกฤษได้หมดนะคะไปซื้อของซื้ออาหารเครื่องดื่มหรือเดินทางอย่างเงี้ยค่ะใช้ภาษาอังกฤษได้หมดเหมือนที่คุณรตีบอกว่าคุณรตีไปล่องเรือนะคะคนขับเรือเนี่ยที่เป็นไกด์เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาเยอรมันอย่างนี้ค่ะเวลาอธิบายให้ลูกทัวร์หรือผู้โดยสารในเรือฟังนะคะเนี่ยไม่มีปัญหานะคะในเรื่องการสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวถ้าเราได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไปได้นะคะสื่อสารได้ไม่มีปัญหานะคะทีนี้เรื่องที่3ค่ะที่คุณรตีบอกว่าโอ้โหคุณรตีไปเจอเรื่องตื่นเต้นทำให้ตกใจเลยแล้วก็เรื่องนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่คุณรตีต้องจดจำไว้คือจะไม่เผลอบอกตัวเองตลอดเลยว่าอย่าเผลออย่าไปทำแบบนี้เด็ดขาดเป็นเรื่องที่ต้องจดจำนะคะเรื่องอะไรทำไมถึงต้องจดจำขนาดนั้นนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนที่คุณรตีเดินนะคะเดินวันแรกที่ไปถึงพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมเมืองชมตึกรามบ้านช่องไปเรื่อยๆหิวก็หาอะไรทานหาอะไรดื่มไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเดินไปอีกจุดหนึ่งตรงนี้คือด้วยความสัตย์จริง
ไปวันแรกเนี่ยคุณรติไม่รู้เลยนะคะว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงนะคะคือไม่รู้เรื่องเลยอ้าวเรื่องอะไรทีนี้เรื่องว่าที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขามีย่านโคมแดงมีการขายบริการคือมีโสเภณีนะคะคือจากคลิปที่แล้วคุณรติพูดว่าการขายบริการหรือโสเภณีที่ต่างประเทศนะคะเช่นเยอรมนีหรือที่ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมายเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งของเขานะคะเราไม่มีความจำเป็นหรืออะไรต้องไปดูถูกดูแคลนเขานะคะคือเราให้เกียรติเขาเพราะว่าถือว่านี่คืออาชีพหนึ่งของเขาเขาทำงานเสียภาษีนะคะแล้วทีนี้พระเอิญว่าคุณรติเดินไปในวันแรกคือไม่รู้นะคะว่าตรงเนี้ยคือเป็นโคมแดงหรือเป็นย่านโคมแดงหรือตึกเนี้ยเป็นตึกที่มีผู้หญิงโสเภณีอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทราบจริงๆพอดีคุณผู้ชายที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยที่มองเห็นที่มีแม่ม่านสีแดงๆไฟสีแดงๆเนี่ยคือเป็นเขาเป็นโสเภณีใครจะซื้อบริการหรือใครใช้บริการก็เข้าไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็คุณรติไม่ทราบว่าด้วยความที่อยากถ่ายรูปหรืออะไรหรือนึกไม่ถึงอ่ะนะคะคุณรติก็ถ่ายรูปแต่จริงๆคือด้วยความสัตย์จริงนะคะอันนี้ว่าไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายผู้หญิงหรือไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายตรงที่เขาขายบริการนะคะคือที่อยู่ใกล้ๆกับตึกเนี้ยมันเป็นโบสถ์นะคะคุณรติก็ถ่ายมาจากโบสถ์ถ่ายมาอย่างเงี้ยค่ะถ่ายโบสถ์ก่อนนะคะถ่ายมาเรื่อยๆๆก็เป็นถนนพอถ่ายผ่านมาตรงนี้เป็นตึกนะคะมีอยู่ตึกเดียวตรงหัวมุมตรงนี้ที่ติดม่านสีแดงแล้วก็เปิดไฟสีแดงนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายโดนผู้หญิงด้วยไม่เห็นผู้หญิงเลยนะคะถ่ายข้างบนค่ะเป็นตึกถ่ายมาเรื่อยๆนะคะผู้หญิงที่เขาอยู่ในห้องน่ะเขาจะอยู่ชั้นล่างที่ติดถนนติดพื้นดินนะคะแต่คุณรติถ่ายข้างบนอย่างเงี้ยเอิ้นพอถ่ายไปมีผู้ชายคนนึงค่ะเดินเข้ามาเสียงดังโวยเวกโวยวายเลยนะคะบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายรูปแล้วเขาก็ว่าคุณรตินะคะไปถ่ายทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ให้ถ่ายคุณรติก็บอกอ๋อฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่รู้นะคะก็ขอโทษขอโพยเขาก็บอกโอเคฉันจะลบออกหมดเลยฉันจะลบคลิปทิ้งคือถ่ายแค่ยังไม่ถึงนาทีกี่วิเองนะคะ20-30วิประมาณเนี้ยนะคะคุณรติก็รีบลบออกเลยนะคะแล้วก็รีบเดินหนีพอกำลังจะเดินไปมีน้องผู้หญิงคนนึงเขาเป็นคนน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละค่ะคนท้องถิ่นเขาก็บอกว่าทีหลังเธอจะไปถ่ายรูปผู้หญิงพวกนี้นะก็เลยบอกว่าฉันลบออกหมดละแล้วฉันไม่ได้ถ่ายโดนผู้หญิงด้วยก็เลยบอกงั้นนะคะอันนี้เรื่องสัตย์จริงเลยนะคะว่าไม่ได้ถ่ายโดนคนไม่ได้ถ่ายโดนผู้หญิงนะคะเราถ่ายอาคารแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่ามีผู้หญิงมีอะไรเขายืนอยู่ตรงนั้นนะคะรู้แต่ว่าที่ชายหนุ่มมาบอกอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตึกนี้เป็นโสเภณีนะที่เขาขายบริการแค่นั้นเองแล้วเรายังไม่มองไม่เห็นใครเลยนะคะอยู่ในนั้นก็ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินเจริญใจไปเนี่ยเป็นประสบการณ์นะคะเป็นสิ่งที่ต้องจดจำเลยว่าเนี่ยคุณรติคุณอย่าไปเผลอทำแบบนี้อีกที่ไหนๆนะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามคุณต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปเผลอถ่ายรูปในย่านนั้นของเขานะคะเดี๋ยวโดนด่าเอาไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้คุณรติก็มาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อเพื่อนๆหรือท่านใดที่ชมคลิปอยู่นี่นะคะไปเที่ยวในเมืองต่างๆหรือประเทศต่างๆอย่างเงี้ยอยากโอ้ไปเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นอย่างเงี้ยอุ๊ยถ่ายรูปหน่อยถ่ายคลิปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าไปเผลอทำเพราะว่าเขาจะรักษาความเป็นส่วนตัวสูงนะคะถึงแม้ว่าอาชีพนี้ในประเทศต่างๆหลายๆประเทศในยุโรปนะคะเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอาชีพที่อยู่บนดินเปิดเผยนะคะเราให้เกียรติเขาเราไม่ดูถูกดูแคลนอาชีพเขานะคะแต่ว่าในบางครั้งความเป็นส่วนตัวของเขาก็ต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเผลอเหมือนคุณรติเผลอไปแล้วที่อัมสเตอร์ดัมนะคะอย่างเช่นที่เยอรมนีเนี่ยที่เมืองที่คุณรติอยู่นะคะที่สตุตการ์ดเขาก็จะมีถนนหนึ่งนะคะเป็นถนนที่
ขายบริการแบบนี้นะคะเขาก็เรียกเป็นถนนอะไรไม่ทราบจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าในถนนนี้จะมีเฉพาะเป็นเขตขายบริการเท่านั้นอยู่เต็มถนนนี้เลยยาวไปจนสุดถนนอย่างนี้ค่ะคือเขาไม่ได้อยู่รวมกันกับที่เดินเที่ยวต่างๆเหมือนที่อัมสเตอร์ดัมนะคะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยแยกไม่ออกเลยเพราะว่ามันปนกันไปหมดนะคะนั่นแหละค่ะเป็นประสบการณ์ที่คุณรตีได้ไปพบไปเห็นมาแล้วก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแล้วก็จะจำเป็นบทเรียนเลยทีนี้จะไม่ไปถ่ายรูปถ่ายคลิป04 05แล้วนะคะแต่ที่ตรงพิพิธภัณฑ์โสเภณีเนี่ยถ่ายได้นะคะถ่ายได้เขาบอกว่าเข้าไปชมข้างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็อนุญาตให้ถ่ายรูปได้คุณนติก็ไปยืนแอคชั่นไปยืนโพสท่าอยู่ด้านหน้า คือไม่ได้เข้าไปชมข้างในนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในการเดินทางไปเที่ยวเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นะคะ เรื่องตื่นเต้นสำหรับคุณนติก็ ตื่นเต้นนะคะจดจำแล้วค่ะจำไว้จริงๆนะคะไม่รู้ลืมละเรื่องนี้นะคะส่วนท่านใดที่จากเมืองไทยถ้ามีความประสงค์จะมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวยุโรปถ้าอยากบินตรงไปที่เนเธอร์แลนด์หรืออัมสเตอร์ดัมเลยก็คือไปขอวีซ่าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็บินตรงมาลงที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นถ้าอยากเที่ยวประเทศอื่นๆในกลุ่มยุโรปในกลุ่มเชงเก้นก็ค่อยไปเที่ยวต่อก็ใช้วีซ่าเชงเก้นตัวนี้แหละค่ะไปเที่ยวได้นะคะคุณรติก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมติดตามรับฟังให้กำลังใจช่อง YouTube คุณรติมาตลอดนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube คุณรติด้วยนะคะจะเป็นพระคุณยิ่งค่ะแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะคะให้กำลังใจกันไปยาวๆคุณรตีมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวการไปกินหรือเกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณรตีก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะร่ำรวยร่ำรวยไปพร้อมๆกันกับคุณรตีนี่แหละค่ะนะคะสำหรับวันนี้คุณรตีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ